กับอีกเรื่องราวนึงที่คุณโยมถามเพราะหลวงพี่ก็จะคุกคลีกับวงการความตายเยอะเพราะความที่เราคุกคลีเราจึงไม่กลัวแล้วมองเป็นสัจธรรมตั้งแต่ปี3-32นั่นแหละหลวงพี่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูมาก่อนแล้วคราวนี้เป็นอาสาเป็นอาสาแต่ว่าแต่จริงแล้วถ้าสมัยเด็กๆหลวงพี่อยู่วัดอยู่แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเอาศพมาไว้ที่วัดเราก็ดูตอนเปิดลงเราก็ดูอยู่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เคยฉีดฟอร์มาลีนเนี่ยที่หนอนแมลงวันเกาะขอบตัวเป้งๆอ่ะเกาะขอบโลงอ่ะเจอหมดแล้วเขาเรียกศพเปียกศพแห้งศพเปียกนี่คือแบบน้ำเหลืองเยิ้มตอนเปิดโลงมาตาถลนเงี้ยนั่นแหละนั่นคือลักษณะอสุภะคนก็จะชอบมาถามหลวงพี่ในเรื่องของความตายว่าไอ้สงสัยเหลือเกินว่าไอ้ตอนที่คนเราจะใกล้ตายเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็อะไรเป็นตัวที่มันจะดับสำหรับหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่พูดตามความเป็นธรรมะเป็นช่องทางในการรับรู้ของคนเรานั่นก็คือเขาเรียกอายตนะ12อายตนะ12แบ่งเป็นอย่างละ6ช่องทางด้วยกันช่องทางภายนอกกับช่องทางภายในช่องทางภายนอกได้แก่อะไรช่องทางภายนอกก็คือการที่เราได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่คือ6ส่วนอายตนะภายในล่ะรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะคืออะไรก็คือการสัมผัสธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออะไรก็คือการรับรู้ด้วยใจดังนั้นจิตสุดท้ายจะรับรู้อะไรเป็นส่วนสำคัญในสิ่งสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่หลวงพี่จะบอกว่าก่อนถึงตรงนั้นน่ะเอาเรื่องราวของจิตตั้งมั่นก่อนไหมจิตคนเราเนี่ยคือมันแบ่งเป็น2ฝ่ายคิดดีกับคิดไม่ดีณตอนนี้ที่หลวงพี่เทศเนี่ยได้ความเสมอเรียบง่ายบางท่านก็ชอบคิดดีแต่ถ้าโอ้พระอะไรมาพูดเรื่องนี้เรื่องซ้ำๆเดิมๆ แสดงว่าธรรมะที่หลวงพี่แสดงแทงใจโยมก็คิดไม่ดีถูกไหม มีเป็นเขาเรียกเป็นอคติเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะตั้งจิตมั่นให้ได้ในเรื่องของการตั้งจิตมั่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกๆอย่างเลยนั่นคือเขาเรียกความสำเร็จหรือความตั้งใจที่เราจะไปให้ถึงคราวนี้มาในเรื่องของจิตสุดท้ายบ้างจิตสุดท้ายมันก็เหมือนกับจิตตั้งมั่นจิตสุดท้ายคนเราเนี่ยมันจะมีด้วยกันก่อนหน้านั้นจะมีด้วยกันสองแบบก็คือคิดดีกับคิดไม่ดีคิดดีเนี่ยสุคติภูมิแต่ถ้าคิดชั่วไปทุกขติถูกไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดตลอดชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยทำความดีเลยชั่วมาตลอดแต่ปรากฏว่าเอาว่าก่อนตายกูทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งเพื่อเอาความเป็นสุคติภูมิเข้าหาตัวถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่มันน้อยคนคือฟุกจริงๆเพราะอะไรเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำชั่วตลอดเอาความเป็นตัวเองเอาความเป็นตัวตนเนี่ยมาแสดงจนคนอื่นเดือดร้อนมาตลอดแต่มาคิดได้ตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นก่อนที่ทั้งหมดทั้งมวลจะดับลงเนี่ยภาพของความชั่วจะขึ้นปรากฏมากกว่าภาพแห่งความดีถูกปะเพราะว่ามันสั่งสมมาตลอดก็เหมือนกับคุณโยมขับรถชนหมาอย่างน้อยทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะสักสี่ห้าตัวภาพนั้นไม่ได้กลับเข้ามาหุยเราไปทำไอ้นี่มันจนมันเสียชีวิตมันเป็นภาพที่เข้ามาเนี่ยพอแล้วพอดับลงปุ๊บเรียบร้อยเลยมันฝังลึกอยู่ข้างในถ้าคุณโยมทำความดีมาตลอดแต่ปรากฏว่าเผลอทำชั่วนิดนึงก่อนตายดันไปทำชั่วถามว่าไอ้ตัวนี้จะไปทุกขติภูมิไหมก็ไม่แน่เพราะจิตสุดท้ายมันดันไปทุกขติมันมีความทุกข์คุณโยมจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่าจิตคนเราเนี่ยดาต้าที่มันรองรับก็คือมันรับความชั่วได้มากกว่าความดีดังนั้นทำดีถ้าตายทำความชั่วนี่มันบันทึกอยู่เลยมันเตรียมมาประทับความดีที่เราเคยทำนั่นแหละนั่นคือการทำงานของจิตที่มันพร้อมเอาตัวมารเนี่ยเข้ามาใส่ให้พอถึงตรงนี้โอกาสที่ความชั่วนั้นจะปรากฏเข้ามาสู่จิตก็มีแต่มันน้อยเพราะเราทำความดีมาตลอดคราวนี้อย่างคุณโยมเนี่ยทำบุญใหญ่ตลอดเดี๋ยวสร้างวิหารเดี๋ยวสร้างโบสถ์เดี๋ยวถวายพระพุทธรูปสิ่งเหล่านี้มาปรากฏทันทีเราบริจาคบ้านเด็กกำพร้าเอาข้าวของไปให้กับผู้ชราผู้ที่เรียกว่าทุกข์ยากภาพเหล่านี้จะปรากฏ
สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นสุขติภูมิมันจะไปลบความที่เราผิดพลาดพลั้งไปเนี่ยให้หายไปเพราะไม่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นเองดังนั้นตัวเนี้ยจึงต้องบอกว่าเราเนี่ยสามารถเลือกได้ที่เราจะไปทุกขติหรือสุขติเพราะหลวงพี่ก็คือผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์แบบนั้นถ้าพูดไปตรงนี้คุณโยมพระโกหกแล้วระหว่างพระโกหกตอนนี้เพื่อเอาธรรมะกับคุณโยมโกหกเนี่ยแล้วโกหกตัวเองเพราะไม่เคยปฏิบัติเลยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคุณโยมจะเชื่อใครหลวงพี่คงไม่พูดว่าหลวงพี่ไปประสบพบเจออะไรมาแต่ให้ไปย้อนกลับไปดูของหลวงพี่เทปของหลวงพี่ที่ตอนที่เป็นคารวาสหรือไม่ดูของอะไรนะคุยคนเลยเนี่ยของหนุ่มคงกระพันครับก็ไปดูก็ได้สิ่งที่หลวงพี่